ัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ใหม่นะคะที่สาขาบางบอนค่ะพี่ใหม่คะก่อนหน้านี้พี่ใหม่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมดลูกใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นว่ามีลูกแล้วด้วยสองคนสองคนค่ะปัญหาก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างคะพี่ใหม่คะก็จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่พี่ใหม่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีลูกเลยนะคะมันเป็นมาตั้งแต่เราเป็นประจำเดือนครั้งแรกเลยมันจะปวดมากมายเลยนะคะปวดชนิดแบบคือใครเดินบ้านแรงก็ไม่ได้เนาะแต่ใครบอกยาดีอะไรดีเรากินหมดอ่ะยาหม้อยาผีบอกเออยารักษาแผนปัจจุบันเราก็รักษาหมดแต่มันไม่ตอบกินก็หายไปแค่นั้นพอเราเป็นประจำเดือนรอบใหม่มันก็ปวดอีกเหมือนเดิมอาการไม่มีดีขึ้นกว่าเดิมเลยตอนนี้อยู่มาวันนึงก็มีโอกาสได้เจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคิกคัสนะคะก็ตัดสินใจเลยลองทานเพราะเราอยากหายใช่ไหมคะแล้วเราก็อายุเยอะแล้วด้วยนะ40กว่าแล้วนะ18ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่ากินคิกคัสเนี่ยนะคะต่อเนื่อง3เดือนอาการที่บอกเนี่ยมันหายไปเลยแต่จะบอกว่า1เดือนแรกหรือ1กล่องแรกเนี่ยมันทำให้เราตกใจมากเลยเพราะมันขับเอามูกเลือดอะค่ะออกมาเยอะมากจนเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะมันน่ากลัวแบบนี้เราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แข็งใจนะเพราะว่าไม่อยากไปหาหมอไงเห็นหน้าตาแบบนี้กลัวหมอสูเหมือนกันนะนะคะก็ตัดสินใจกินกล่องที่2ปรากฏว่ากล่องที่2เนี่ยอาการปวดลดลงนะคะแล้วอาการมูกเลือดเนี่ยก็น้อยลงด้วยกล่องที่3ไม่มีเลยแม้นตดแต่ตกขาวนะคะจะบอกเลยว่าไม่เป็นเลยนะคะสิ่งที่ได้นะคะของแถมกับคิกคัสที่เรากินต่อเนื่องมา3เดือนหลังจากนั้นกินมั่งไม่กินมั่งด้วยนะคะแต่สิ่งที่ได้จะมีคนถามพี่ใหม่ตลอดเลยว่าพี่ใหม่ไปใช้ครีมอะไรมาฝ้ากะมันลดลงทั้งที่เราไม่ได้ใช้ครีมเลยเป็นคนไม่ชอบทาครีมนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ทาเลยนะคะยังเก่งก็แค่เจลว่านเนาะเจลว่านทาหน้าหรือไม่ก็กันแดดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะจะบอกว่านะคะคิกคัสเนี่ยดีมากๆแล้วตอบโจทย์มากๆแล้วสิ่งที่ได้แถมแอบกระซิบสาวๆค่ะใครอยากปูอยากฟิตนะคะคิกคัสตอบโจทย์มากๆเลยอย่าบอกใครนะคะว่ามันปูจริงฟิตจริงค่ะมีคนการันตีด้วยจริงนะคะจริงมากๆเลยนะคะที่นี้โดยต้องไปถามคนที่บ้านใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้คนที่บ้านการันตีมาแล้วค่ะจ้านะคะฟิตล่างปูบนนะคะอันเนี้ยของเขาเรียกว่าขวัญใจของสาวๆนะคะยุคนี้นะคะที่ต้องทำศัลยกรรมที่เปลืองตังค์แค่คลิปกล่องเดียวก็เอาอยู่แล้วล่ะค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจนะคะมีปัญหาเดียวกับพี่ใหม่สอบถามพี่ใหม่ได้เลยนะคะจ้าค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะจ้าลองสอบถามมาตามเบอร์โทรและลิงก์ไลน์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกๆกรณีค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ